กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับเนาะกับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางของเจเอี้ยงนะครับวันนี้เราจะมารับชมสูตร3ตัวเต็งโต๊ดนะครับผมครับแนวทางของเจเอี้ยงจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมรับฟังกันนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในนะครับก็ต้องบอกพ่อแม่พี่น้องก่อนนะครับว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้รับข่าวสารของทางช่องนะครับผมโอเคจะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่าไปสอบถามแนวทางของเจเอี้ยงว่าสูตร3ตัวเต็งโต๊ดงวดนี้จะมาตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับผมมาเฮาสิเอาสูตร2ตัวบนล่างเฮามาชนกันเหมือนงวดก่อนนะงวดก่อนมันชนกันที่7สูตร07ตัวเดียวครับถ้าจังได้สูตรเต็งโต๊ดเฮากับสูตร3ตัว3ตัวเต็งโต๊ดนี่เฮากลับมาชนกันชนกับ2ตัวมันนั่นแหละชนกันว่าตัวไหนมันถูกกันกับ2ตัวบนล่างมันชนกันตัวไหนก็สิเป็นตัวนั้นแหละค่ะว่าเอาได้มาชนกันดีกว่าครับแล้วว่าเลข3ตัวค่ะผู้ใดว่ามาหลักร้อยก็สามารถเอาหลักร้อยเจ้าของใส่ได้ก่อนเปลี่ยนได้แม่นเปลี่ยนได้แต่ว่าในสูตรของเฮาเฮาเทสได้ตัวแบบนี้ไอ้ที่ก็มากับเพียนได้ครับผมกันว่าเฮาสูตรกันว่าหลังจากมื้อคืนเนี่ยยาเนี่ยสิบ่ทันแม่นบางคนก็บ่ได้ดูบ่ก็แบบอยู่ของอุปกรณ์รวยเวิร์คช็อปนาทียังบ่ได้ดูกันนี้จ้ะครับผมว่าไอ้ที่มันก็สิอ่านทันได้เบิ่งเพราะว่าเพิ่นจะเขียนคอมเมนต์มาบ่เพิ่นจะรอที่นั่นคนก็รอคือกัน3ตัวค่ะ3ตัวเต็งโต๊ดตัวนี้ก็ได้ทั้งทับของทับขอใจยังไงนะเพราะว่าเพิ่นจะออกวันสอนหลายผู้หลายคนนั้นบ่เข้าใจในสูตร3ตัวเต็งโต๊ด3ตัวเต็งโต๊ดคือเป็นบนอย่างเดียวเลยจ้ะคือบนอย่างเดียวไม่มีล่างนะครับมันจะเป็นบนอย่างเดียวจะบ่ได้ลงทุนล่างบนอย่างเดียวไม่ต้องลงทุนล่างก็เข้าใจเข้าใจกันนะพี่น้องเอ๊ะที่หลายผู้หลายคนแต่ยังอย่างเดียวบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวไม่มีอย่างแล้วก็เลยแย่พี่น้อง FC ยังบ่ทันทําความเข้าใจยังบ่ได้นะก็เลยมาย้ําอีกซะนึงเป็นหยังที่บงที่เฮาบงนี่เฮาบ่ได้มักแต่ว่าเฮาดูที่ตามสูตรแม่นหลักร้อยเฮาสิมีอยู่เป็น2หลักร้อยเป็น2หลัก10มี0มี1มี2หลักหน่วยมี6มี8มี9แต่ว่าในสูตรในสูตร2ตัวบนล่างเฮาก็มี9เนาะบ่มี2เฮาก็มาเบิ่งว่ามันชนกันตัวใด3ตัวเฮาจับออกมาจ้ะเฮาจับมาหมดแล้วเฮาสิได้206 208 209 216แล้วก็218 219แล้วก็226 228 229เฮาจับออกมานี่เราสิได้แค่นี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10อันบ่มักหลัก100 FC เอาดีแต่ของมักใส่ได้ FC บ่มักหลัก100คือของเจเอี้ยงมันมาตามสูตรได้2มันมาสูตรเลข2เลขหลัก100บ่ดังปานใดบ่ดีปานใด2ไม่เด่นแล้วครับบ่ดังปานใดอือบ่ใช่เลขดังนะดังเขาก็ต้องเป็น7เป็น8เป็น9เนาะครับนั่นเล็กดังแต่ว่าของเฮาเฮ็ดได้ซ้ำนี้แล้วตัด2ตัว2ตัวนี่บ่ได้มาจากใส่แล้วจ้ะครับ2ตัวนี่มาจากข้างหลังเนี่ยข้างหลังเห็นมั้ย06เนี่ย20เนี่ย06อ่ะเห็นมั้ย08 09 20 06 08 09แล้วก็2116 1819
บ่ได้มาทางไหนบ่ได้ตัดมาทางไหนจ้ะมันหมักมาอยู่ข้างบนเลยจ้ะแต่มาเพียงตะบานที่เป็นจามตัวนี้คือเฮาเอาเลข2มาใช้เป็นหลักร้อยครับว่าตามสูตรแล้วเลข2จะมาหลักร้อยตามสูตรนี้อ่ะครับตามสูตรนี้ว่าลดบ่เลข3ตัวนี้ลด2งวดแล้วได้ยังครับเลข3ตัวนี้ลด2งวดแล้วตามสถิติแม่นแต่มา2ตัวงวดบ่หันบ่ลดลดก็3ตัวหลุดก็ว่าหลุดนะเจ๊เนาะหลุดก็ว่าหลุดครับผมลักร้อยนี่ FC เอาเลขเจ้าของมักใส่ได้แมนๆๆนี่อันนี้ให้ดูนะครับงวดที่แล้วเด้อเนี่ยเด้อ16มิถุนายน16มิถุนายนเลขหลักร้อยเฮาคือ1ครับแต่ว่าเลขเลขออก807 3ตัวหลุดหน้ากระบาดไว้แล้วนั่นหลุดแต่ว่า2ตัวเข้าแม่นผู้มักรักเอ็ดเอาหลักเอ็ดไปหลักร้อยโอ้ครับนี่เขาผิดอย่างร้อยนี่ลุดทั้งบนลุดทั้ง2ตัวทั้ง3ตัวนี่งวดเดียวนี่นอกมันเข้ามาตลอดนะครับนอกมันเข้ามาตลอดนี่เข้ามาตลอดแบบว่าหันจะแม่นจับรักแบบใส่ได้เลยว่าหันวันนี้เขาถึงมาเพียร์เอฟซีมาหมักมาหมักหลักร้อยของเขาหลังว่าของเขามันเป็นเลขที่บ่เด่นแต่ว่าเขาก็มีความฝันจะให้ฟังว่ามันจะมายังไงเหมือนนี่บอกอาจารย์เลว่าโอ้ยจะไปใส่เสียคนว่าซองนั่นแหละแล้วบันยังเขาไปวงกลมสูตรซองตัวซองตัวบนล่างเขาน่ะตัวบนเขาอีกสูตรหนึ่งมันจะมาตรงได้0616 0818จะมาตรงสี่สูตรนี่สูตรสูตรล่างสูตรบนสูตรบนสูตรบนอีกสูตรหนึ่งมันจะมาชนกันได้สี่สูตรมดในไหนกันคือสูตรนั้นเขาเก้าไม่มาสองไม่มาครับคือแง่นี้มีแต่เก้ากับสองมาได้มันที่มันมีเก้ากับสองก็มีแค่นี้แต่ว่า เป็นสองตัวได้ตัวนี้เห็นไหมเป็น06081618สำหรับเลขที่ชนกันครับอีกสูตรหมดเมื่อก่อนชนกันที่เกียรติสูตรครับตัวเดียววันนี้ชนกันที่4ตัวโอ้4ตัวนี้ใช่ไหมครับ4ตัวนี้เราก็เลยจับลงมาว่า0616 0818เราก็เลยจับจาก4ตัวนี้ลงมาเฮ็ดเอกไว้เอกไว้อย่างบ่จ้ะไว้ผ่านละด้วยโอ้หลักร้อยใส่คือคือใครมีหลักร้อยเด็ดเด็ดอ๋อเนี่ยสมมติว่าโอปอชอบเก้าเอาเก้าใส่เก้าเป็นเก้าหนึ่งแปดเป็นเก้าศูนย์แปดเป็นเก้าศูนย์หกเป็นเก้าหนึ่งหกคือว่าเหมือนซัดมาเก็ตเอาหลักร้อยตัวไหนใส่เอ็กเขาเอ็กไว้ครับเอ็กไว้นี่คือหาหลักร้อยคือที่วงกลมไว้คือมันตรงสูตรตรงสูตรอีกชุดนึงที่มาชมงวดก่อนที่ตรง07นะเนาะเจ๊เนาะใช่ใช่โอ้ครับผมสูตรงวดก่อนนั้นที่ตรงกันที่07ตัวเดียวครับออกเลยวันนี้เขาก็ได้คิดว่าอ้าวมันต้องเห็นแบบนี้ต้องเอามาชนกันกับสูตรสองตัวบนล่างเนาะครับนี่มันชนกันไหมทั้งหมดเนี่ยพอเขาแจ็คตัวในชนนั้นพอถือกันแจ็คตัวพอถือแจ็คตัวมีตัวเดียวแค่นี้ที่สูงในสูตรมีในสูตรสองตัวบนนี่แค่07เขาก็ได้ไอ้เป็น07แต่ว่ากันเขาคิดได้แบบนี้งอดมาหันอ่ะเขาหิจับ07ออกมาแล้วก็มาเอกไว้ครับมาเอกไว้อย่างเอกแบบเนี้ยรอหลักร้อยซีมักเก้าตัวใดหรือว่ามักตัวใดเอามาใส่เลยนะเป็นจำนวนเก้าเก้า07 807จะกระจุกเต็มเลยครับก็คือใครมีหลักร้อยเด็ดๆก็สามารถมาใส่ได้ในสี่ตัวนี้งวดนี้มันชนกันที่4ตัวนี้แหละครับผมกันแล้วที่เอ็กไว้นี่เพียถ้า FC บางคนก็บอกว่า0ก็0ใช่จ้ะ016 006แล้วแต่ FC ชอบนะครับเนาะก็เรื่องนี้ละน้อยเพีย2ทําครับอันนี้เพีย FC บ่หมักครับหมัก2นะเฮาโอ้เข้าใจง่ายเนาะครับผมเนี่ยแต่ว่าตามสูตรนี่โอ้ครับผมสูตรคำนวณ3ตัวเขาก็เลยว่าจำ
ของ FC ที่เป็นสูตรตัดแกตัดให้ได้พอ4ตัวครับผมครับครับครับมีในนี้มั้ยครับอันที่แกจําให้4ตัวจนมากแล้วจะออกบนใช่มั้ยครับว่าใช่ครับออกบนอัน4ตัวเขาบอกว่ามาเอกไม่เลยจุมากไว้เลยทันล้อหลักร้อยครับไม่ตรงกันไหมมีตัวมีตัวตรงกันไหมมี18 1808เนี่ยไหมตรงกัน2ตัวเห็นไหมอันนี้จะมาข้างหน้าได้อันหลักร้อยมามาข้างหน้าได้เลยครับเหมือนตัวเนี้ยเหมือน4ชุดเนี้ยสองตัวนี้เหมือนของเอฟซีที่ตัดสุดเอียงครับเขาก็เลยว่ามันตรงกันเลยเห็นไหมเขามาไว้ข้างหน้าเลยหามาใส่เลย918 908ก็เป็น6618 608มันอยู่ที่ว่าใครมีหลักร้อยที่แม่นนะครับนะใช่ครับต้องไปหาหลักร้อยที่แม่นๆครับนี่ก็คือมี06 08 16 18นะครับที่ตรงกับสูตรนะครับครับหรือว่าใครจะชอบสูตรเต็มก็แล้วแต่นะครับเนาะสูตรเต็มเฮามีหลักร้อยเป็น2ครับสูตรเต็มนี่สูตรเต็มของเฮานะครับหรือว่าใครจะชอบแบบนั้นนะครับที่วงไว้คือมันชนกันชนกัน2สูตรชนกันที่เป็น2สูตรมาชนกันแต่ว่าได้ตัวเดียวกันครับผมได้ตัวเดียวกันนี้4ตัวนี่แหละถ้าเป็นเลขชุดกะนี้แค่4ชุดนี้4ชุดนี้ก็เป็น2เป็นอันตัวนี้แหละจ้ะครับFC บางคนเพิ่นเอาได้เป็นอย่างครับเออยังไปติดคุ้นไปยังไปคุ้นกับตัวใดเขาก็บ่รู้ว่าคุ้นกับตัวใดสําหรับ FC ผู้มักแต่ว่าสําหรับเจี้ยงก็คือจังคุ้น2คือมาตามสูตรมาตามสูตรนะครับเนาะมาตามสูตรตัวนี้แหละครับแล้วใครมีหลักร้อยดีๆนะครับเนาะก็ลองดูพิจารณาดูมีแค่4ตัวเนี่ยครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของเจี้ยงนะครับเป็นเลขสูตร3ตัวเต็งโต๊ดนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มาตัดสูตรใส่กันเลข2ตัวนะครับเลข2ตัวปรากฏว่ามีอยู่4หางนะครับลองพิจารณาดูนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมตัวเลขก็มีอยู่4ตัวนะครับที่เจี้ยงได้เฟ้นออกมาแล้วเป็นเลขตรงสูตรนะครับลองพิจารณาดูนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะเป็นแนวทางของสูตรเจี้ยงก็จะมีอยู่2สูตรหลักๆนะครับมีสูตร2ตัวสูตร3ตัวนะครับแล้วก็สูตร2ตัวบนนี่นะครับลองพิจารณาดูนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ